้าตังอย่าเอาหน้าออกไปแบบนั้นสิลูกมันอันตรายกลับเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะถึงแล้วจ้าเด็กๆไปดูบ้านใหม่ของเรากันเย้ดิฉันเจสสิก้ายินดีต้อนรับสู่เพนท์เฮาส์ของเรานะคะดิฉันได้จัดเตรียมห้องไว้ให้กับพวกคุณเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญเข้าอยู่ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยครับคุณเจสสิก้านี่ทุกคนเข้าบ้านได้แล้วบ้านเรียบร้อยแล้วล่ะเฮ้ยฉันละเบื่อจังเลยกับการย้ายบ้านไม่รู้กี่รอบของคุณพ่อเนี่ยเอาหน่าข้าวหอมไหนๆแล้วก็ย้ายมาอยู่กันตรงนี้แล้วอากาศที่นี่ก็ไม่เลวเลยนะแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่ชอบอยู่ดีแหละไหนจะต้องหาโรงเรียนใหม่แล้วก็ต้องหาเพื่อนใหม่อีกอ่ะเชอเฮ้ยไม่เข้าใจผู้หญิงเลยโอ๊ยเหนื่อยจังเลยกับการนั่งรถย้ายมาบ้านใหม่เนี่ยเป็นยังไงครับปุ้นนั่งรถมาเหนื่อยไหมเห็นแกนั่งกินลมชมวิวเพลินเลยนะอ๋อเข้าใจแล้วแกคงไม่เหนื่อยหรอกเพราะแกไม่ได้ขนของอะไรเลยนี่นะโอ้โหหลับซะนะลูกหลับซะนะหลับซะนะเข้าฟังนี่เด็กๆอย่าลืมเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ให้เรียบร้อยนะแล้วก็ลงมากินข้าวกันวันนี้เรามีนัดดูหนังด้วยกันนะครับพ่อได้เลยครับค่ะพ่อนี่ข้าวเหนียวแกชอบบ้านใหม่ของเราหรือเปล่าฮะต่อไปนี้แกมาอยู่กับฉันที่บ้านใหม่นะหิวข้าวหรือยังวิ่งเล่นไปก่อนแล้วกันนะนี่ข้าวปันครับแม่มีอะไรเหรอครับน้องร้องงอแงใหญ่เลยช่วยไปชงนมให้แม่หน่อยสิลูกได้ครับแม่รอแป๊บนึงนะครับเก็บผ้าเก็บผ้าเก็บผ้านี่ข้าวตังอย่าลืมเอาอาหารให้เจ้าข้าวปุ้นด้วยล่ะตั้งแต่มาที่นี่อ่ะมันยังไม่ได้กินอะไรเลยอ๋อได้ครับพี่ข้าวหอมโอ้โหนมมาแล้วจ้านมมาแล้วน้องข้าวฟ่างไม่ล่ะไม่อยู่หรอไม่อยากกินนมหรองั้นเดี๋ยวพี่พาไปอาบน้ำดีกว่าเนาะไปๆๆอาบน้ำกันเอาละเอาละลงน้ำกันนะถูตัวถูตัวเป็นยังไงล่ะสบายเลยละสิข้าวฟ่างเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลงกินข้าวกันดีกว่านะข้าวฟ่างอ่ะนี่อาหารมาแล้วเจ้าข้าวปุ้นกินเยอะๆนะฉันไปกินข้าวก่อนนะเจ้าข้าวปุ้นวันนี้แม่ไม่มีเวลาทำกับข้าวนะจ๊ะเราเพิ่งย้ายบ้านมาแม่ก็เลยสั่ง delivery มาส่งนะจ๊ะกินกันได้ไหมจ๊ะเด็กๆฮะกินเยอะๆนะจ๊ะลูกข้าวฟ่างเดี๋ยวผมเทนมให้นะครับพี่ข้าวหอมจ้าขอบใจนะข้าวตังว้าวส้มตำน่ากินจังเลยครับแม่จ้าเงินก็กินเยอะๆเลยนะเนี่ยร้านเจ้าดังเลยนะข้าวปั้นผัดไทยนี่ก็ของโปรดพ่อเลยนะเนี่ย
โอ้โหกับข้าวร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะแม่ไปงั้นเราไปดูหนังกันทุกคนเย้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 ครับพ่อจบแล้วเด็กๆขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนได้แล้วนะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูโรงเรียนใหม่กันหลับซะนะจ๊ะลูกเอเอเอเฮ้ยอาบน้ำเสร็จแล้วสดชื่นจังเลยนะเนี่ยราตรีสวัสดิ์นะเจ้าข้าวเหนียวราตรีสวัสดิ์นะข้าวตังอ้าวหลับซะแล้วเหรอเนี่ยสงสัยจะเหนื่อยละสิงั้นเราก็นอนบ้างดีกว่าง่วงนอนจังเลยเอ้าหลับกันหมดแล้วเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็นอนบ้างดีกว่าดีค่ะคุณลูกค้ามากี่ท่านคะ2คนค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปเอาเมนูมาให้นะคะค่ะนี่เมนูค่ะเชิญเลือกได้เลยนะคะฉันเอาเซตชาบูหม้อไฟนะคะเพิ่มปลาหมึกแล้วก็เนื้ออย่างละ1ที่ค่ะได้เลยค่ะส่วนของฉันเอาสันคอหมูสไลด์1ปลา1ลูกชิ้น1แล้วก็ผัก1ที่นะคะได้เลยค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะเอาน้ำซุปอะไรดีคะมีทั้งซุปสาหร่ายชาบูน้ำดำซุปต้มยำแล้วก็ซุปหม่าล่าค่ะสามารถเลือกได้2 อย่างนะคะว้าวงั้นเอาซุปต้มยำกับซุปหม่าล่าก็ได้ค่ะขออนุญาตเก็บเมนูเลยนะคะร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยนะพี่ขับรถผ่านไปมาหลายครั้งแล้วก็เพิ่งจะเคยได้มานี่แหละใช่ๆร้านสวยมากเลยนะเนี่ยสะอาดด้วยรสชาติก็น่าจะอร่อยถูกปากเธอเลยแหละมาแล้วค่ะขออนุญาตวางหม้อชาบูนะคะลูกค้าระวังร้อนด้วยนะคะรบกวนลูกค้าเช็ครายการอาหารด้วยนะคะว่าได้ครบหรือเปล่าโอเคค่ะได้ครบแล้วค่ะเดี๋ยวค่ะฉันขอสั่งชากุหลาบ1ที่ด้วยนะคะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะ
โอ้โหไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าที่สั่งไปจะได้เยอะขนาดนี้นั่นน่ะสิเต็มโต๊ะไปหมดเลยจะกินหมดมั้ยเนี่ยเราฉันซะอย่างไม่เหลืออยู่แล้วล่ะพี่ชากุหลาบของคุณผู้หญิงมาแล้วค่ะคุณลูกค้าทานให้อร่อยนะคะขาดเหลืออะไรเรียกดิฉันได้เลยค่ะเรากินหมดไปได้ยังไงกันเนี่ยงั้นเราคิดเงินกันเถอะพี่น้องคะคิดเงินด้วยค่ะของคุณลูกค้าทั้งหมดเป็น 1,499 บาทค่ะนี่ค่ะไม่ต้องทอนนะคะทิปค่ะขอบคุณคุณลูกค้าทั้งสองมากเลยนะคะที่มาอุดหนุนร้านของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงั้นเรากลับกันเถอะพี่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ